ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะฮะแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะที่สำคัญวันนี้ทำง่ายมากๆใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็สามารถกินกันได้แล้วนะครับนั่นก็คือเมนูสมูทตี้5 minute ครับ5นาทีของเราจับเวลาได้เลยครับนี่ TikTok TikTok เราเลือกใช้เนื้อมะม่วงสุกนะครับหั่นเต๋าแบบนี้เลยนะฮะเวลาปั่นจะได้ปั่นแป๊บเดียวแล้วก็เนียนเท่ากันนะครับเนื้อมะม่วงสุกนะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับกล้วยหอมครับเมนูนี้จะได้เป็นเรื่องกล้วยเรามีมะม่วงและเรามีกล้วยหอมอันนี้เนี่ยเข้ากันดีมากๆนะฮะกับมะม่วงเนื้อสับปะรดครับสังเกตนะครับว่าเรายังไม่มีส่วนผสมที่เป็นของเหลวเลยนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวนะครับจะมีความหอมเข้าไปด้วยนะฮะหวานหวานนวลๆนะครับเพิ่มความชื่นใจนะฮะด้วยน้ำแข็งเย็นๆแบบนี้แหละครับแล้วก็ชั่งตวงวัดมาก่อนเนาะจะได้รู้ว่าใช้น้ำแข็งเท่าไหร่ง่ายๆนะฮะยังไม่ถึง5นาทีเลยครับตอนนี้ผ่านไปนิดเดียวเท่านั้นนะฮะโอเคตัดได้เลยครับเอาละครับหลังจากเราปั่นจนเนียนแล้วนะครับวันนี้แก้วเสิร์ฟของเราครับอาจจะเสียเวลามากกว่า5นาทีนะครับแต่เพื่อความสวยงามสังเกตดูนะฮะหอมมากๆนะครับกลิ่นสับปะรดนะครับมะม่วงดีงามมากๆ easy แบบนี้ไม่ถึง5นาทีก็จะได้เครื่องดื่มชื่นใจที่สำคัญอร่อยและดีต่อสุขภาพนะครับกับเมนูสมูทตี้5 minute ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราอดใจรอไปดูพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับขนมปุยฝ้ายมาฝากค่ะขนมปุยฝ้ายจะเป็นขนมที่มีลักษณะเป็นมงคลสื่อถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวจีนลักษณะที่ดีของขนมปุยฝ้ายคือเนื้อนุ่มฟูละเอียดมีกลีบที่แตกสวยงามเหมือนดอกปุยฝ้ายหรือที่ชาวจีนเรียกว่าฮกกล้วยขนมปุยฝ้ายมีส่วนผสมหลักได้แก่แป้งสาลีแป้งที่ใช้ควรมีโปรตีนต่ำจะทำให้ส่วนผสมขึ้นฟูได้ง่ายเนื้อไม่แน่นหนักและมีความละเอียดได้แก่แป้งสาลีสำหรับทำเค้กไข่มีหน้าที่เป็นโครงสร้างของขนมเมื่อตีไข่ให้ขึ้นฟูจะเกิดแผ่นบางยืดหยุ่นทำหน้าที่กักเก็บอากาศเมื่อได้รับความร้อนแผ่นบางจะขยายตัวยืดออกและแข็งตัวเกิดเป็นโครงสร้างน้ำตาลเมื่อใส่ลงไปตีรวมกับไข่จะทำให้ส่วนผสมขึ้นฟูได้ดีอยู่ตัวไม่ยุบง่ายช่วยให้ผิวขนมมีสีให้รสหวานน้ำช่วยควบคุมความข้นเหลวของส่วนผสมและช่วยปรับอุณหภูมิของส่วนผสมให้พอเหมาะหนมข้นหวานช่วยเสริมรสชาติในขนมให้มีความหวานมัน SP ทำหน้าที่เป็นสาร Emulsifier ช่วยผสมผสานส่วนผสมต่างๆให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันลักษณะเป็นครีมสีขาวขุ่นมีกลิ่นหอมช่วยให้เกิดฟองในปริมาณมากประหยัดเวลาในการผสมและทำให้ส่วนผสมอยู่ตัวดีไม่เหลวเทคนิคในการทำขนมปุยฝ้ายให้แตกสวยการร่อนแป้งจะช่วยให้เนื้อแป้งละเอียดไม่เป็นเม็ดทำให้คนส่วนผสมได้ง่ายการคนส่วนผสมปุยฝ้ายหลังจากตีเสร็จต้องคนด้วยความเบามือเพื่อไม่ให้ส่วนผสมปุยฝ้ายเหลวการพักส่วนผสมจะช่วยทำให้กลูเตนในแป้งได้คลายตัวและสารช่วยฟูได้ทำงานอย่างเต็มที่เมื่อนำมาคนอีกครั้งจะทำให้ส่วนผสมเนียนเมื่อนำไปนึ่งน่าจะแตกสม่ำเสมอเนื้อก็จะละเอียดเกาะตัวกันดีไม่ควรตักส่วนผสมปุยฝ้ายรอไว้ในพิมพ์หรือถ้วยนานเพราะอากาศจะทำให้ผิวส่วนผสมด้านบนแห้งและอาจเป็นผลทำให้หน้าขนมไม่แตกอุณหภูมิที่ใช้ในการนึ่งปุยฝ้ายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอุณหภูมิที่ใช้ควรเป็นอุณหภูมิต่ำหรือใช้ไฟอ่อนในการนึ่ง
นึ่งจนสุกและไม่ควรเปิดฝาลังถึงในระหว่างนึ่งเพราะจะทำให้ปุ๋ยฝ้ายหน้าไม่แตกและไม่สุกได้รู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ปุ๋ยฝ้ายที่มีหน้าแตกสวยเนื้อฟูเบาละเอียดตามลักษณะที่ดีของขนมปุ๋ยฝ้ายนำไปเป็นของฝากหรือเป็นขนมไหว้ได้อย่างภาคภูมิใจคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebookอุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมน้ำดอกไม้สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 187.5 แคลอรี่ต่อขนมน้ำดอกไม้ทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่375แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาทำขนมน้ำดอกไม้กันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันและแป้งเท้าหยิ่มม่อมคนให้เข้ากันใส่มิตรผลไลท์ชูการ์น้ำและกลิ่นผสมอาหารกลิ่นมะลิคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีม่วงอ่อนส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีม่วงเข้มและส่วนที่3เป็นแป้งสีขาวนึ่งถ้วยตะไคร้ให้ร้อนประมาณ5นาทีตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์จนเต็มนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกนำออกมาพักจนเย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว